ผมถอดปลั๊กไฟต่ำออกแล้วนะผมจะเปิดไฟนะเห็นไหมมันจะไม่มีไฟติดนะผมเปิดไฟสูงนะเดิมเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะเดี๋ยวไฟที่มันขึ้นมาอีกดวงนึงมันจะเป็น LED นะโอ้โหสวยเลยคัทออฟเห็นไหมครับไฟมามีคัทออฟด้วยเห็นไหมตอนนี้ไฟสูงนะครับโอเคแล้วนะเห็นไหมข้างขวาเนี่ยข้างขวาเนี่ยสังเกตดูนะข้างขวาเนี่ยไฟมันออกมาตรงนี้เห็นไหมไฟมันออกมาตรงนี้เห็นไหมมันจะออกตรงๆรถส่วนข้างซ้ายเนี่ยมาทางนี้นะครับใช่ผมจะเสียบหลอดไฟต่ำนะข้างขวาก่อนทีละข้างเอาข้างขวาก่อนโอเคขึ้นมาซ้อนกันนะครับข้างซ้ายนะฮึบเนี่ยข้างซ้ายเดี๋ยวเราไปลองที่มืดๆดูอ่ะนะผมเปิดไฟสูงนะเห็นไหมเออแต่ได้โอเคอยู่มันไม่ได้แบบว่าสูงปื๊ดขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยเนี่ยมันเติมให้ไฟมันหนาขึ้นสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเรซซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเรซศรีราชาชลบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับ Fortuner Story อีกแล้วเริ่มมีคนบอกแล้วพี่มึงจะสตอรี่อะไรของมึงนักหนาเอาเป็นว่าผมใส่รถผมแล้วกันผมก็ทำเป็นรายการอะไรของผมเหมือนกันนี่อันนี้เป็นหลอดไฟ LED นะครับเป็นหลอดไฟผมจะมาใส่ไฟสูงเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าเป็นยังไงนี่เป็นเขาเรียกว่ามินิโปรเจคเตอร์ผมสั่งคั่ว HB3 นะครับหรือที่เขาเรียก9005นะหรือ HB3 คั่วเดียวกันผมจะมาใส่ไฟสูงเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูข้างบ้านผมเป็นเส้นๆพอดีเลยเดี๋ยวผมจะขยับมาจอดหน้าบ้านนะได้สว่างสว่างคันแดงยังขายอยู่นะครับ Civic 3ประตูนะผมถอดปลั๊กไฟต่ำออกแล้วนะผมจะเปิดไฟนะเห็นไหมมันจะไม่มีไฟติดนะผมเปิดไฟสูงนะเดิมเป็นแบบนี้นะโอเคไหมเราล่อไฟหน้าก่อนเลยเดี๋ยวผมจะใส่ทีละข้างเดี๋ยวดูนะใส่ได้แล้วนะไอ้นี่มันหนักไอ้นี่มันแน่นจัดต้องคลายน็อตหน่อยงั้นใส่ไม่ได้ผมเปิดไฟก่อนอย่างที่บอกผมเอาไฟนี่ออกไปแล้วไฟต่ำออกไปแล้วผมจะเปิดแต่ไฟสูงแล้วอะเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะนะเดี๋ยวไฟที่มันขึ้นมาอีกดวงนึงมันจะเป็น LED นะเป็นมินิ LED โอ้โหสวยเลยคัทออฟเห็นไหมครับไฟมามีคัทออฟด้วยเห็นไหมนี่เห็นไหมไฟสูงมีคัทออฟด้วยอันนี้ไฟสูงเดิมนะอันนี้ไฟสูงเดิมเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่ไฟสูงเดิมอันนี้ไฟ LED ที่เป็นลูกแก้วเห็นไหมครับมันจริงๆอ่ะมันกลับหัวได้ด้วยนะแต่ผมว่ากลับหัวแม่งจะแยงตาเขาเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนข้างนู้นด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคัทออฟกันอ่ะก่อนเปลี่ยนข้างนู้นนะเดี๋ยวผมจะใส่ไฟต่ำเข้าไปด้วยดูดีว่าเป็นไงซ้อนกันวะไฟมันซ้อนกันต้องไปลองขับดูถึงจะรู้นะอันนี้ไฟมันซ้อนกันวิธีใส่นะครับนี่นะผมจะไขน็อตผมไขน็อตรอไว้เลยเพราะว่าจะบอกว่ามันแน่นเนี่ยมันจะมีน็อต3ตัวเนี่ยครับตรงไฟสูงเนี่ยคลายให้มันอ้วคลายให้มันหลวมออกมาหน่อยนะครับแล้วก็เอาหลอดไฟใส่เข้าไปเดี๋ยวผมลองหมุนด้วยหมุนเข้าแล้วหมุนเข้าง่ายเลยพอหมุนเข้าได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไขน็อตอัดเข้าไปคืนเหมือนเดิมค่อยๆไขนะครับระวังนะแป๊บนึงเดี๋ยวต้องตั้งก่อนให้มันเส้นมันซ้อนกันก่อนตอนนี้ไฟสูงนะครับโอเคแล้วนะเห็นไหมข้างขวาเนี่ยข้างขวาเนี่ยสังเกตดูนะข้างขวาเนี่ยไฟมันออกมาตรงนี้เห็นไหมไฟมันออกมาตรงนี้เห็นไหมมันจะออกตรงๆรถส่วนข้างซ้ายเนี่ยมาทางนี้นะครับเส้นไฟอยู่นี่คัทออฟอยู่นี่เห็นนะผมจะใส่หลอดไฟสูงนะเอ้ยไม่ใช่ผมจะเสียบหลอดไฟต่ำนะข้างขวาก่อนทีละข้างเอาข้างขวาก่อนโอเคขึ้นมาซ้อนกันนะครับข้างซ้ายนะตอนนี้เราจะไม่เห็นหรอกเดี๋ยวเราต้องไปขับดูครับถึงจะรู้มันหลวมฮึบน่ะข้างซ้ายเป็นเหนียวดีเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปลองที่มืดๆดูเดี๋ยวเราไปหาที่มืดๆลองกันซอยบ้านผมนี่แหละมืดสุด
ล้วลองดูอันนี้ไฟต่ำนะครับเห็นไหมอันนี้ไฟต่ำนะผมหดไฟสูงนะมันก็ไม่เท่าไหร่จริงๆอย่างที่บอกคืองี้มันช่วยมันเติมไฟมันเติมไฟมันใช้คำว่าอะไรอ่ะมันเติมให้ไฟสูงเนี่ยมันเติมไฟให้ไฟมันเพิ่มขึ้นไปละมันเติมไฟให้ไฟมันเพิ่มขึ้นเนี่ยอ่ะนะผมเปิดไฟสูงนะเห็นไหมเออแต่ได้โอเคอยู่มันไม่ได้แบบว่าสูงปื๊ดขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยเนี่ยมันเติมให้ไฟมันหนาขึ้นอ่ะผมเปิดไฟตัดหมอกนะเออได้อยู่เนี่ยสว่างชิบหายเลยแหละนี่อันนี้ไฟต่ำนะครับอันนี้ไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกมันจะอยู่ช่วงใกล้ๆอย่างที่ผมบอกอ่ะเห็นไหมอยู่ช่วงนี้จริงๆแล้วไฟสูงอ่ะมันจะต้องขึ้นไปยอดเสานู้นเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ขึ้นไฟสูงมันไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่ว่ามันเติมเนี่ยมันเติมให้ไฟมันเยอะขึ้นเออผมว่าโอเคได้อยู่ถ้าแบบจะหาสูงๆอะไรเงี้ยไม่ได้หรอกเฮ้ยแต่มันได้ผมว่านะเนี่ยก็สวยดีนะโอเคอยู่ผมว่าได้แต่ถ้าแบบว่าชอบแบบที่มันเต็มๆอ่ะที่มันสูงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นี่มันไม่สูงเห็นไหมมันไม่สูงนะมันตกอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเห็นไหมมันตกอยู่ตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้ไปไกลเลยคือมันทับกับลายไฟต่ำเลยอ่ะเห็นไหมถ้าเราปรับให้มันหงายขึ้นผมว่ามันจะแยงตาเขาเดี๋ยวไว้ว่างๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยเล่นผมว่าอย่างเงี้ยโอเคละตัวหลอดอะมันหมุนได้ถ้ามันหมุนแล้วมันจะแหงนขึ้นอีกหน่อยนึงเอาออกครับเขาก็ไม่รู้นึกว่าเรามายกไฟสูงเล่นอะไรอีกเนี้ยเฮ้ยแต่ผมว่ามันได้ดีเลยแหละ